สวัสดีค่ะวรชยาขออนุญาตนะเจ้าไลฟ์เพื่อสะสมนาที60,000นาทีพิกัดอยู่ที่หมู่บ้านดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ไลฟ์เพื่อสะสมนาทีขออนุญาตต่อผู้ดูแลระบบนะเจ้าสวัสดีผู้ดูแลระบบโปรดให้ภาพแสงเสียงชัดเจนนะคะวรชยาเปิดบ้านแล้วนะคะขออาจจะวรชยาขออาจจะได้แบ่งช่วงเวลาแล้วนะเจ้าเพราะว่าดูเมื่อวานนี้เนาะช่วงแรกวรชยาขอเล่นซึมไปตอนที่เพื่อนไม่มานะคะช่วงที่สองวรชยาก็จะทักทายเพื่อนๆ นะคะทักทายพูดคุยกันนะคะช่วงที่สามก็อาจจะเป็นการเล่นดนตรีนะคะแล้วก็ปะไปด้วยการทักทายนะคะขอบคุณนะเจ้าก็อันสวัสดีนะคะเพื่อนทั่วไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็เพื่อนที่เข้ามารับชมย้อนหลังก็ขอขอบพระคุณนะเจ้าขณะนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนๆ เข้ามาก็ขออนุญาตเล่นซึ่งดนตรีพื้นเมืองนะคะซึ่งคือดนตรีพื้นเมืองทางภาคเหนือนะคะเพลงแรกก็ขอเล่นเพลงล่องแม่ปิงนะคะเพลงของคุณมนสิทธิ์คำสร้อยนะเจ้าเพลงสั่งนางเจ้าThank you.
วัสดีค่ะคุณบรินขอบคุณค่ะน้อมรับกำลังใจค่ะน้อมรับกำลังใจค่ะคุณบรินเมื่อเช้านี้ฝนตกนะคะฝนตกไฟดับด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคุณยิ้วพินกำลังรับชมนะคะก็หากสะดวกก็สวัสดีค่ะคุณยิ้วพินค่ะไม่พบกันเลยค่ะช่วงนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณยิ้วพินที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะก็มีคุณยิ้วพินแล้วก็คุณวรินการนะคะทักทายยามบ่ายเช่นกันค่ะคุณยิ้วพินสบายดีเนาะฝนตกไหมทางกรุงเทพเมื่อเช้านี้ตอนเช้าตอนที่ไปวัดนะฝนตกยังเยอะมากเลยฝนตกหนักมากเลยวรชยานึกว่าคงจะไม่หยุดแล้วนะแล้วก็ตกมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็หยุดแล้วค่ะคุณวรินการทักทายคุณยิ้วพินนะคะคุณยิ้วพินก็ทักทายสวัสดีคุณวรินการเช่นกันนะคะคุณยิ้วพินก็อยู่กรุงเทพนะคะคุณวรินการก็อยู่กรุงเทพเช่นกันค่ะมาจากกรุงเทพค่ะยินดีต้อนรับนะคะทั้งสองท่านมาเปิดช่องให้นะคะเปิดดวงตาให้นะคะช่วงนี้เราไม่เห็นคะแนนเลยคุณวรินไม่เห็นนานนาทีเลยค่ะไม่เห็นนาทีเลยเข้าไปดูนาทีไม่ได้เลยนะคะคนสงสัยระบบเปิ้นคงจะปรับระบบใหม่เนาะอาจจะปรับระบบใหม่คุณวรินการนะคะคุณอันนี้ก็ทักทายใกล้จะถึงแล้วยังค่ะคุณวรินมันไม่ขึ้นค่ะก็วรชยาก็กะอยู่ก็ประมาณ 39,000 ค่ะ 39,000 แล้วก็เพราะว่าก็วรชยายังตามเพื่อนยังไม่ได้เลยค่ะเพื่อนก็ได้ 4,400 ค่ะ 4,400 จะขึ้น 4,500 นะคะจะขึ้น 4,500 นะบางวันวรชยาก็ลืมรับเพื่อนนะคะคุณวรินก็ส่วนใหญ่เนาะเพื่อนที่ติดตามก็เรากดติดตามแล้วกลัวเขาไม่กดติดตามเราอ่ะก็หาเพื่อนที่มีเพื่อนน้อยอ่ะค่ะคุณวรินการนะคะนาทีก็ได้แค่ 39,000 ค่ะคุณวรินคิดว่านะคะคงจะแจกเพชรชมพูให้ทุกคนอยากได้ค่ะคุณวรินนะคะขอให้คุณวรินได้ด้วยนะคะคุณยายทองสวัสดีค่ะสวัสดีน้อมรับกำลังใจจากคุณยายทองค่ะนะคะคุณยายทองเปิดห้องไลฟ์เมื่อไหร่นะวรชยาจะไปช่วยนะคะแต่ถ้าคุณยายทองจะเปิดบ้านนะต้องให้เพื่อนใกล้ๆครบก่อนแล้วก็ต้องให้คลิปยาวเยอะๆหน่อยนะคะต้องให้คลิปยาวเยอะๆหน่อยแล้วก็ขึ้นไลฟ์เลยนะคะไลฟ์ให้2เดือน60วันให้สำเร็จเลยนะคะให้หัวใจแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณยายทองขอบคุณค่ะคุณวรินการทักทายคุณยายทองนะคะคุณยูพินก็สำเร็จไปแล้วเนาะสำเร็จไปแล้วเนาะคุณวรินก็สำเร็จไปแล้วยังวรชยาก็อยากจะสำเร็จค่ะก็เหมือนคุณวรินช่วงที่เราไลฟ์นี่นะเหนื่อยนะคะคุณวรินยังวรชยาก็เข้าไปรับเพื่อนเนาะก็ต้องไปดูโปรไฟล์คอมเมนต์อีกเนาะแล้วก็หลายๆท่านเนาะก็บางวันก็ได้แค่ 5-6 คนนะคะที่ติดตามที่มีผู้ติดตามเยอะๆนะคะเราไปติดตามบางทีก็ไม่ได้การติดตามกลับนะคะก็เลยยังน้อยอยู่ค่ะคุณวรินการขอบคุณนะคะคุณวรินการทักทายคุณยายทองนะคะแล้วก็คุณยุพินก็ยังอยู่นะคะวรชยาขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะได้ยินข่าวใหม่จ้าคุณยายทองได้ยินอะไร พูดได้วรชยาไม่ว่าหรอกพูดได้ขอบคุณค่ะคุณยายทองนะคะ
ก็อยากได้เพชรชมพูเหมือนกันเนาะระหว่างนั้นทำงานหนักมากนอนดึกใช่ค่ะวรชยาก็นอนดึกมันเป็นกังวลค่ะคุณวรินทร์มันเป็นกังวลแล้วก็ทำให้เราพักผ่อนน้อยการที่เราพักผ่อนน้อยบางครั้งก็เวียนหัวคุณยุพินคุณอันวรินทร์การนะแล้วก็ห่วงสุขภาพตัวเองเหมือนกันเนาะคุณยายทองก็ทักทายสวัสดีคุณวรินทร์การนะคะคุณยุพินก็สวัสดีคุณวรินทร์การค่ะน้องข้าดูได้เลยค่ะน้องหาอะไรคะสวัสดีทักทาย3ดวงตาค่ะ3ดวงตาทักทายกันได้เห็นว่าเขาจะไม่ให้มีการไลฟ์แล้วนะคะก็ดีค่ะคุณยุพินเนาะก็ดีค่ะถ้าไม่มีไลฟ์ก็ดีนะแล้วก็ไม่ได้เยี่ยมเพื่อนแต่เราก็ไปคอมเมนต์คลิปให้เพื่อนเนาะดูหนังให้เพื่อนแล้วก็เราก็เร่งสร้างคลิปด้วยเนาะเขาให้ทำงาน5สเต็ปพร้อมกันเลยนะคะสเต็ปแรกอะไรเอ่ยนะคะทักทายสวัสดีคุณอุดมสุระสารสุขใช่ไหมคะสารสุขสวัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจวรชยาก็ไม่ค่อยเห็นคุณอุดมเนาะอาจจะเป็นเพราะวรชยาตื่นสายก็ไม่รู้นะช่วง 2-3 วันนี้ตื่นสายค่ะหลับดึกแล้วก็ตื่นสายนะคะตื่นก็6โมงบางครั้งก็จะตื่น4โมงนะคะวรชยาก็น้อมขอบคุณกำลังใจที่มาเปิดดวงตาให้4ท่านนะคะคุณอุดมนะคะทักทายสวัสดีคุณวรินทร์การนะคะน้องสุทัศน์ศรีตะวันก็เห็นโปรไฟล์เข้ามาแล้วได้ยินแบบนั้นละจ้าค่ะค่ะวรชยาก็คุณสุทัศน์ศรีตะวันกำลังรับชมนะคะหากสะดวกก็เข้ามาเลยนะคะน้อมรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะเขาเห็นเขาว่าเขาจะเปลี่ยนปรับระบบนะคะให้ทำงานง่ายกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนเป็นการสร้างรายได้จากเนื้อหาค่ะโอ้ถ้างั้นก็คงดีเนาะคงดีเนาะคุณยุพินเนาะคงดีเนาะคุณสุทัศน์กำลังรับชมนะคะถ้างั้นก็เราต้องพัฒนาคลิปให้ดีที่สุดอะเนาะสวัสดีคุณอุดมนะคะสวัสดีคุณยุพินคุณยุพินขอเปลี่ยนจากเพชรสีชมพูคุณยุพินอยากได้อะไร ก็เพชรสีชมพูนี่เข้าให้ก่อนใช่ไหมบางคนก็ได้ทั้งริวได้ทั้งสตรีมแล้วก็ได้เพชรสีชมพูรวมให้ง่ายขึ้นนะคะคุณยุพินก็บอกว่ารวมให้ง่ายขึ้นขอบคุณค่ะคุณยุพินค่ะขอบคุณมากมากค่ะส่งข่าวมาเนาะถ้างั้นเราต้องพัฒนาคลิปนะคะคุณบรินทร์บอกคลิปยาวคลิปเรียวสตอรี่ภาพนิ่งคลิปยาวคลิปเรียวสตอรี่ภาพนิ่ง4แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องชายสุทัศน์ค่ะน้องชายสุทัศน์ศรีตะวันนะคะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับคุณยายทองทักทายสวัสดีคุณอุดมนะคะคุณสุทัศน์ก็สวัสดีทักทายคุณยายทองนะคะแล้วก็ทักทายคุณยุพินด้วยนะคะวันนี้ก็ไปวัดมาเนาะก็เข้าห้องนั้นห้องนี้ได้หน่อยนึงเนาะก็วรชยาอยู่ในวัดก็เข้าห้องได้หน่อยนึงทัก 3-4 ประโยคแล้วก็ไม่ได้ทักละค่ะเพราะว่าพระกำลังให้พรคุณยายทองทักทายคุณอุดมนะคะคุณยุพินบอกว่าตอนนี้อัปเดตเป็นการสร้างรายได้จากเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพโอ้ดีค่ะคุณยุพินแล้วก็เขาจะรวมนาทีตรงที่คุณภาพของคลิปใช่ไหมคะคุณภาพของคลิปถ้าไม่มีไลฟ์สดก็ดีนะคะก็ดีวรชยาก็ขี้เกียจไลฟ์ขี้เกียจไล่เหมือนกันค่ะคุณยายทองนะคะสวัสดีคุณยุพินจ้านะคะคุณยายทองทักทายคุณยุพินนะคะวรชยาก็ไม่ได้เข้าไปเรียนรู้นะคะคุณยุพินก็หากมีความรู้อะไรก็ส่งให้หน่อยก็ได้ค่ะ
ยินดีนะคะยินดีน้อมรับความรู้ใหม่ๆนะคะคุณยายทองก็ทักทายคุณยุพินนะคะก็หากไม่มีคอมเมนต์วรชยาขอเล่นดนตรีแทรกนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเงียบเหงานะคะน้ำตาลาไสวัสดีคุณยายทองคุณวรินทร์การทักทายสวัสดีคุณสุทัศน์ศรีตะวันนะคะคุณสุทัศน์ก็ทักทายคุณยุพินคารวะพงษ์นะคะก็ไม่ทราบว่าคุณยุพินยังอยู่หรือเปล่านะคะตะวันบอกว่าสวัสดีครับคุณพี่วรินทร์การนะคะน้องชายสุทัศน์ก็ทักทายคุณวรินทร์การนะคะหากคุณวรินทร์การสะดวกก็ทักทายด้วยนะคะคุณขวัญเรือนโฟนนะคะวรชยาก็ไม่ได้เข้าไปห้องคุณขวัญเรือน2วัน3วันแล้วนะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยสะดวกนะคะเห็นโปรไฟล์ท่านหนึ่งลอยมานะคะคุณขวัญเรือนนะคะกำลังรับชมนะคะใกล้จะลอยกระทงแล้วเนาะคุณพี่กัญญากำลังรับชมอยู่นะคะคุณพี่กัญญาสามชัยนะคะสวัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจจากคนมาไกลนะคะคนเดินไกลจากเยอรมันนะคะก็มี6ท่าน6ดวงตานะคะคุณยุพินก็คุณสุทัศน์ศรีตะวันนะคะทักทายยามบ่ายค่ะนะคะแล้วคุณยุพินก็ทักทายคุณยายทองนะคะ
คุณยายทองอาปัญชิงนะคะทักทายยามบ่ายนะคะนะคะคุณยุพินก็ทักทายนะคะคุณยุพินก็สวัสดีคุณกัญญานะคะทักทายคุณกัญญาสามชัยใช่ไหมคะอ่านถูกไม่ถูกก็ไม่รู้นะคุณสุทัศน์ก็สวัสดีคุณกัญญาสามชัยค่ะผมนะคะสวัสดีคุณกัญญาสามชัยนะคะดูได้ค่ะดูได้ค่ะถามราคาได้ค่ะราคาเท่าไหร่ครับ650อาร้อนให้500ค่ะคุณวรินทร์การก็ทักทายสวัสดีคุณพี่กัญญาเช่นกันนะคะคุณพี่กัญญาก็สำเร็จไปแล้วนะคะคุณส้มเขียวหวานนะคะแม่พี่พริ้งมาเข้าไม่ได้โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจจากคุณพริ้งนะคะมาในนามของคุณส้มเขียวหวานวรชยาก็เห็นนะคะลอยมาพร้อมกับน้องสุทัศน์นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยบ้านสวนค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนใหม่นะคะคุณอ้อยบ้านสวนกราบนมัสการพระครูประเสริฐประสันโนพี่ขุนะคะวรชยาขอกับสวัสดีค่ะให้พรกับญาติโยมได้ค่ะท่านพระครูค่ะคุณวรินทร์การก็สวัสดีคุณอ้อยบ้านสวนนะคะก็มีเจ็บดวงตานะคะเจ็บดวงตาหวานหวานนะคะอยู่ข้างในนี้นะคะก็หากสะดวกก็ทักทายกันได้นะคะคุณยายทองนะคะคุณยายทองทักทายสวัสดีคุณอ้อยบ้านสวนจ้านะคะทักทายสวัสดีคุณอ้อยบ้านสวนนะคะวรชยาก็ขอยินดีได้รู้จักคุณอ้อยบ้านสวนนะคะรู้สึกว่าวรชยาขอเป็นเพื่อนนะคะคุณอ้อยรับด้วยนะคุณอ้อยบ้านสวนรับวรชยาด้วยนะวรชยาก็กดขอเป็นเพื่อนไปแล้วนะเพื่อนยังไม่ครบค่ะ 4,000 กว่าเองค่ะคุณอ้อยบ้านสวนสวัสดีทักทายคุณยายทองค่ะนะคะทักทายคุณยายทองนะคะวรชยาเปิดบ้านไลฟ์อยู่ที่หมู่บ้านดอยสุเทพค่ะคุณอ้อยค่ะคุณอ้อยบอกว่าค่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะขอจับมือค่ะขอจับมือคุณอ้อยนะคะจับมือทุกๆคนนะคะจับมือทุกๆคนคุณวรินทร์ด้วยนะคะคุณวรินทร์อันเพิ่มวรชยาเป็นเพื่อนระยางนะคะวรชยาก็อาจจะติดตามแล้วนะคะคุณยายทองนะคะสวัสดีคุณกัญญาจ้านะคะคุณยายทองทักทายคุณกัญญานะคะคุณกัญญามาจากเยอรมันนะคะคุณพี่กัญญาเป็นคนสุรินทร์ค่ะคุณยายทองท่านพระครูประเสริฐประสันโนก็ให้พรนะคะบอกว่าขอให้โชคดีวันออกพรรษานะญาติโยมนะคะคุณท่านพระครูประเสริฐก็ให้พรกับทุกท่านนะคะก็วรชยาขอเป็นตัวแทนกับทุกท่านนะคะน้อมกราบสาธุการนะคะรับพรด้วยความเต็มใจคุณพี่กัญญาก็สวัสดีทักทายคุณยายพรนะคะคุณอ้อยบ้านสวนบอกว่าสวัสดีนะคะนมัสการท่านพระครูค่ะนะคะท่านพระครูประเสริฐก็เป็นผู้ที่ให้ความรู้นะคะสำหรับพระเนนใหม่ที่เข้ามาเรียนกรรมฐานนะคะที่วัดพระธาตุดอยสุเทพค่ะคุณแม่บัวสอนสวัสดีค่ะคุณบัวสอนเงินคำนะคะแวะมาส่งหัวใจสวยๆให้ค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวสอนวรชยาเปิดบ้านที่ดอยสุเทพนะคะคุณบัวสอนทักทายคุณอ้อยสวัสดีค่ะคุณครูแหม่มค่ะน้อมรับกำลังใจจากคุณครูแหม่มคุณอ้อยบ้านสวนนะคะกราบนมัสการท่านพระครูค่ะนะคะท่านพระครูยังอยู่หรือเปล่าเนาะคุณอ้อยบ้านสวนก็สวัสดีทักทายคุณ
คุณบัวสอนนะคะคุณพี่ชมยงสวัสดีค่ะคุณยายน้อยสวัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจค่ะคุณครูแหม่มก็กราบนมัสการท่านพระครูประเสริฐปัสสโนนะคะคุณยายน้อยสวัสดีค่ะคุณยายน้อยคุณยายน้อยทักทายสวัสดีคุณพี่กัญญาคุณยายน้อยบอกว่าส่งดาววรชยาอ่านไม่ทันนะคะคุณพี่ชมยงสวัสดีคุณครูแหม่มสวัสดีค่ะคุณพี่สนุนาถกัดจำนงคุณพี่ชมยงทักทายคุณบัวสอนคุณครูแหม่มทักทายคุณอ้อยคุณยายทองทักทายผ่านไปแล้วค่ะคุณวรินทร์การทักทายคุณพี่ชมยงคุณพี่ชมยงก็สวัสดีคุณครูแหม่มสวัสดีคุณพี่กัญญาคุณยุพินสวัสดีคุณพี่กัญญาคุณวรินทร์การสวัสดีคุณครูแหม่มนะคะคุณบัวสอนก็สวัสดีคุณครูแหม่มนะคะสวัสดีคุณครูแหม่มคุณยุพินบอกว่าขอตัวก่อนขอบคุณค่ะคุณยุพินขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพคุณพี่สนุนาถนะคะทักทายคุณวรินทร์การคุณพี่ชมยงทักทายคุณยายทองอาปัญชิงนะคะแล้วก็คุณครูแหม่มก็สวัสดีทักทายคุณพี่กัญญาคุณยายน้อยสวัสดีคุณบัวสอนคุณบัวสอนก็ทักทายคุณพี่ชมยงคนสวยค่ะนะคะทักทายคุณพี่ชมยงคุณพี่พี่สนุนาก็สวัสดีคุณพี่ชมยงนะคะแล้วก็คุณน้องนางก็กำลังรับชมนะคะหากสะดวกก็เชิญเลยนะคะคุณบัวสอนนะคะสวัสดีคุณพี่พิษณุนาถคุณยายน้อยสวัสดีคุณวรินทร์การคุณพิษณุโนคุณพี่ติ๋งพิษณุนาถก็สวัสดีคุณบัวสอนคุณยายน้องทักทายสวัสดีคุณยายทองคุณวรินทร์สวัสดีคุณพิษณุนาถคุณอ้อยสวัสดีคุณพิษณุนาถแล้วก็คุณบัวสอนนะคะสวัสดีทักทายคุณพิษณุนาถนะคะใช่หรือเปล่าเนาะคุณพี่ติ๋งพี่สนุนาก็สวัสดีทักทายคุณยายน้อยนะคะสวัสดีทักทายกันทุกท่านนะคะคุณพี่กัญญาก็สวัสดีคุณบัวสอนจ้านะคะคุณบัวสอนก็เป็นเพื่อนใหม่ในวันนี้นะคะยินดีรับมิตรภาพจากคุณบัวสอนนะคะก็หากวรชยาขอจับมือนะคะขอจับมือทุกท่านที่เป็นเพื่อนใหม่นะคะคุณบัวสอนก็ทักทายเช่นกันนะคะคุณกัญญานะคะคุณอ้อยบ้านสวนบอกว่าสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านในห้องไลฟ์ทั้งหมดเลยนะคะทั้ง5ดวงตานะคะคุณยายน้อยสวัสดีคุณพี่พิษณุนาถคุณพี่กัญญาสวัสดีทักทายคุณครูแหม่มค่ะคุณครูแหม่มก็จากสุโขทัยนะคะขอดื่มน้ำหน่อยคุณบัวสอนไม่ว่าไม่ใช่เพื่อนใหม่เคยแวะมาแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วเหรอค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวสอนวรชยาจะตามไปนะคะจะตามไปขอบคุณค่ะคุณอ้อยทักทายคุณยายน้อยนะคะคุณยายทองทักทายคุณอ้อยนะคะคุณตาน้องต้นข้าวสวัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจจากคุณตาน้องต้นข้าวคุณวรินทร์การก็สวัสดีคุณตาน้องต้นข้าวคุณพิษณุนาถกัดจำนงทักทายคุณอ้อยบ้านสวนค่ะวรชยาเคยไปเยี่ยมอยู่นะคุณอ้อยบ้านสวนอยู่ทางกาญจนบุรีใช่ไหมคะวรมานานแล้วนะคะเราไม่ค่อยเห็นกันคุณอ้อยทักทายคุณพี่พิษณุนาถคุณตาน้องต้นข้าวนะคะผ่านไปแล้วคุณป้าแมวสวัสดีค่ะคุณป้าแมวยินดีต้อนรับคุณครูแหม่มทักทายคุณวรินทร์การคุณวรินทร์การทักทายคุณป้าแมวสวัสดีค่ะอยู่จังหวัดจันทบุรีใช่ละค่ะจันทบุรีจำผิดค่ะขออภัยนะคะคุณป้าแมวบอกว่า
ส่งหัวใจให้นะคะขอบคุณคุณครูแหม่มสวัสดีทักทายคุณพิษณุนาถนะคะคุณบัวสอนเงินคำขอตัวไปต่อนะขอบคุณค่ะคุณบัวสอนและเจอกันใหม่ค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยคุณป้าแมวก็ทักทายคุณครูแหม่มคุณพิษณุนาถก็ทักทายคุณครูแหม่มนะคะคุณป้าแมวก็ทักทายคุณพิษณุนาถนะคะคุณยายทองก็ทักทายสวัสดีคุณป้าแมวนะคะคุณยายน้อยก็สวัสดีคุณป้าแมวเช่นกันนะคะห้องคุณป้าแมวสนุกนะคะห้องคุณป้าแมวกับห้องคุณพี่ชมยงนะคะสนุกค่ะสนุกคุยกันล้อกันนะคะสนุกสนานนะคะคุณป้าแมวทักทายคุณยายทองคุณครูแมวก็สวัสดีตอบกับคุณป้าแมวนะคะคุณป้าแมวก็สวัสดีคุณยายน้อยคุณพี่ชมยงก็สวัสดีคุณป้าแมวคนเดิมนะคะสวัสดีคุณป้าแมวนะคะคุณพี่ชมยงก็สวัสดีคุณยายทองนะคะคุณยายทองอาปัญชินนะคะคุณพี่พิษณุนาถก็สวัสดีคุณป้าแมวคนเดิมนะคะแล้วก็คุณครูแมวนะคะสวัสดีทักทายยายน้อยตาเครือนะคะคุณอ้อยบ้านสวนขอตัวไปต่อขอบคุณค่ะคุณอ้อยค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะคุณป้าแมวทักทายคุณพี่ชมยงคุณพี่สิริกรนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่สิริกรเชิญเข้าบ้านค่ะนะคะก็มาส่งกำลังใจให้ขอบคุณค่ะคุณพี่สิริกรคุณป้าแมวขอบคุณน้องวรชยานะคะขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันคุณวรินทร์การทักทายคุณพี่สิริกรนะคะน้องวิมลกำลังเข้ามานะคะน้องวิมลก็เห็นโปรไฟล์อยู่นะคะเด่นๆเลยค่ะคุณวรินทร์การสวัสดีคุณพี่สิริกรคุณป้าแมวก็สวัสดีคุณพี่สิริกรคุณครูแมมขอตัวก่อนขอบคุณค่ะคุณครูแมมเดินทางปลอดภัยค่ะคุณพี่สิริกรมากดหัวใจให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้อมรับค่ะน้อมรับกำลังใจและหัวใจค่ะหกท่านหกดวงตานะคะก็ทักทายกันนะคะน้องวิมลก็กำลังรับชมนะคะแต่เข้ามาแล้วมั้งเข้ามาแล้วแต่ยังไม่อาจจะไม่สะดวกคุณพี่สิริกรนะคะบอกว่าสวัสดีคุณวรินทร์การนะคะแล้วก็คุณยักษ์ก็สวัสดีค่ะน้องวิมลน้อมรับกำลังใจค่ะคุณยายทองก็สวัสดีคุณพี่สิริกรคุณยายน้อยตาเครือก็สวัสดีค่ะเอ่ยคุณพี่กัญญาสวัสดีคุณวรินทร์การคุณสิริกรก็สวัสดีคุณป้าแมวแต่คุณตาน้องต้นข้าวยังอยู่นะคะคุณตาน้องต้นข้าวก็เวลาทำงานก็มาเปิดตาให้นะคะแล้วก็อาจจะทำงานอยู่ก็หากสะดวกก็ทักทายคุณตาน้องต้นข้าวด้วยก็ได้ค่ะคุณวรินทร์การนะคะสวัสดีน้องวิมลแล้วก็สวัสดีคุณป้าแมวคุณป้าแมวทักทายน้องวิมลนะคะสวัสดีค่ะน้องวิมลนะคะคุณพี่สิริกรก็สวัสดีทักทายคุณยายน้อยสวัสดีค่ะคุณลุงหนวดวงสุวรรณนะคะคุณลุงหนวดก็มาเพิ่มกำลังใจให้นะคะคุณพี่สิริกรสวัสดีนะคะสวัสดีสวัสดีใครผ่านไปแล้วนะคะไม่เป็นไรเนาะสวัสดีคุณทุกท่านก็แล้วกันนะคะคุณป้าแมวสวัสดีคุณลุงหนวดคนเดิมนะคะสวัสดีคุณลุงหนวดนะคะคุณลุงหนวดใส่หมวกนี้เหมือนกับชายเมืองสิงห์เลยนะคะคุณลุงหนวดเท่มากค่ะคุณป้าแมวสวัสดีคุณวรินทร์การนะคะคุณยายทองคุณลุงหนวดสวัสดีมอบหัวใจให้คุณพี่ชมยงก็ทักทายสวัสดีคุณลุงหนวดนะคะคุณพี่จุไรรัตน์นะคะกำลังรับชมนะคะสวัสดีค่ะคุณจุไรรัตน์ค่ะน้อมรับกำลังใจคุณวรินทร์การสวัสดีคุณลุงหนวดคุณลุงหนวดสวัสดีคุณพี่ชมยงคุณพี่ชมยงก็ทักทายสวัสดีคุณลุงหนวดนะคะคุณป้าแมวก็สวัสดีทุกท่านรอบห้องนะคะสวัสดีรอบห้องคุณลุงหนวดสวัสดีคุณยายทองนะคะสวัสดีเช่นกันคุณยายทองคุณยายทองทักทายคุณลุงหนวด
คุณวรินทร์การสวัสดีคุณจุไรรัตน์นะคะคุณป้าแมวก็สวัสดีคุณจุไรรัตน์เช่นกันนะคะคุณพี่ชมยงก็สวัสดีคุณลุงหนวดนะคะสวัสดีทักทายคุณลุงหนวดคุณลุงหนวดก็บอกว่าคุณป้าแมวคนเดิมทักทายป้าแมวคนสวยครับนะคะคุณลุงหนวดทักทายคุณป้าแมวคนสวยนะคะน้องวิมลก็สวัสดีคุณลุงหนวดนะคะแล้วก็คุณลุงหนวดก็ทักทายยามเย็นครับคุณพี่ซิลิกอนนะคะคุณลุงหนวดทักทายคุณพี่ซิลิกอนนะคะคุณป้าแมวบอกว่าคุณลุงหนวดวงสุวรรณขอบคุณครับนะคะคุณชนิดการรองวัตตะนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณชนิดการนิชการนะคะคุณนิชการมาสวัสดีนะคะสวัสดีเพื่อนใหม่นะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเล็กๆนะคะคุณป้าแมวก็สวัสดีคุณนิชการเช่นกันนะคะคุณป้าแมวทักทายคุณนิชการนะคะเจ้าของห้องเปิดบ้านอยู่ที่หมู่บ้านดอยสุเทพนะคะคุณชนิดการคุณนิชการนะคะคุณนิชการรับชมจากที่ไหนเอ่ยนะคะคุณพี่ซิลิกอนนะคะบอกว่าคุณลุงหนวดวงสุวรรณสวัสดีค่ะนะคะคุณวรินทร์การก็สวัสดีคุณนิชการเช่นกันนะคะคุณลุงหนวดนะคะคุณลุงหนวดทักทายคุณนิชการนะคะคุณพี่ซิลิกอนก็สวัสดีคุณนิชการนะคะคุณจุไรรัตน์บอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าแมวนะคะคุณจุไรรัตน์ทักทายคุณป้าแมวนะคะคุณจุไรรัตน์สวัสดีทักทายคุณพี่ซิลิกอนด้วยนะคะคุณยายน้อยสวัสดีคุณจุไรรัตน์นะคะคุณจุไรรัตน์คุณยายน้อยวันนี้เปิดบ้านนะคะวรชยาเข้าไปก็ไม่เห็นคุณยายน้อยนะคะเห็นแต่เก้าอี้คุณลุงหนวดก็สวัสดีทักทายคุณวรินทร์การครับผมคุณแสงนะคะคุณแสงสวัสดีค่ะคุณแสงเวชพันธ์ใช่ไหมคะยินดีต้อนรับค่ะคุณแสงเวชพันธ์นะคะยินดีต้อนรับค่ะเพื่อนใหม่นะคะวรชยาขอสวัสดีขอน้อมรับกำลังใจจากคุณแสงนะคะคุณจุไรรัตน์บุญประสงค์นะคะสวัสดีค่ะนะคะคุณจุไรรัตน์บุญประสงค์ก็สวัสดีคุณลุงหนวดนะคะคุณลุงหนวดก็สวัสดีคุณจุไรรัตน์คุณพี่สิริกรนะคะสวัสดีคุณแสงเวชพันธ์นะคะคุณยายน้อยตาเครือบอกว่าฝนตกหนักยายน้อยลูกมาเก็บผ้าเปียกเลยไม่ได้เข้าห้องไลน์เลยเสียงฝนดังนะคะคุณยายน้อยวรชยาก็รอนานนะคะวรชยาก็เลยแบตหมดด้วยค่ะแบตใกล้จะหมดด้วยก็เลยมาชาร์จแบตนะคะคุณแสงเวชพานก็บอกว่าสวัสดีครับคุณวรินทร์การนะคะทักทายตอบกับคุณวรินทร์การวันนี้ก็ไม่ได้เข้าห้องคุณเบิร์ดนะคะคุณยายน้องบอกว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะมากันเยอะมากเลยนะคะคุณยายน้อยก็บอกว่าอย่างนี้นะคะคุณแสงก็สวัสดีนะคะคุณพี่สิริกรนะคะคุณแสงก็ตอบกับคุณพี่สิริกรบอกว่าสวัสดีครับนะคะคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะสวัสดีค่ะคุณเบิร์ดเบิร์ดค่ะน้อมรับกำลังใจค่ะคุณแสงเวชพันธ์นะคะก็ทักทายคุณพี่สิริกรน้องวิมลบอกว่าติดลูกค้าค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องวิมลขอบคุณค่ะน้องวิมลน้องวิมลขายของก้อนค่ะคุณยายน้อยบอกว่าเพื่อนใหม่ก็เยอะนะคะใช่ค่ะคุณยายน้อยนะคะเพื่อนใหม่เยอะขึ้นคุณแสงส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะคุณยายน้อยก็ทักทายคุณเบิร์ดเบิร์ดคุณยายทองก็ทักทายสวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดคุณป้าแมวก็ทักทายคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะ
รักคุณยายน้อยก็ทักทายสวัสดีน้องวิมลนะคะน้องวิมลก็ติดลูกค้าอยู่ขอบคุณสำหรับหัวใจครับคุณเบิร์ดเบิร์ดครับน้อมรับหัวใจนะคะน้อมรับหัวใจน้อมรับกำลังใจจากทุกท่านนะคะคุณป้าแมวทักทายคุณแสงเวชพันธ์นะคะคุณลุงหนวดก็สวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดครับนะคะคุณลุงหนวดทักทายนะคะคุณแสงก็คุณยายน้อยนะคะสวัสดีครับนะคะคุณแสงก็ทักทายนะคะทักทายคุณลุงหนวดทักทายคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะคุณลุงหนวดสวัสดีทักทายคุณพี่ศิริกรนะคะทักทายให้กำลังใจคุณพี่ศิริกรครับนะคะคุณแสงบอกว่าสวัสดีนะคะคุณลุงหนวดวงสุวรรณสวัสดีครับนะคะคุณแสงเบชพันธ์ทักทายคุณลุงหนวดคุณพี่กัญญาบอกว่าสวัสดีทุกท่านในห้องไลฟ์นะคะคุณพี่คงจะไม่ค่อยสะดวกคุณป้าแมวก็สวัสดีนะคะสวัสดีใครเอ่ยนะคะคุณลุงหนวดนะคะสวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดคุณลุงหนวดทักทายคุณแสงเวชพันธ์นะคะสวัสดีเช่นเดียวกันครับคุณแสงนะคะอาจารย์ป้อมสวัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจจากอาจารย์ป้อมนะคะคุณแสงก็สวัสดีทักทายคุณป้าแมวคนเดิมครับคุณป้าแมวนะคะคุณยายทองนะคะทักทายคุณแสงเวชพันธ์นะคะบอกว่าสวัสดีดีคุณแสงจ้านะคะคุณยายทองก็ทักทายคุณแสงนะคะคุณป้าแมวก็สวัสดีตอบกับอาจารย์ป้อมนะคะสวัสดีทักทายอาจารย์ป้อมเช่นกันนะคะคุณแสงนะคะคุณแสงเวชพันธ์ก็สวัสดีครับคุณยายทองครับนะคะคุณพี่กัญญาก็สวัสดีทักทายคุณยายทองนะคะอาจารย์ป้อมบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายน้อยตาเครือนะคะคุณลุงหนวดก็บอกว่าสวัสดีให้กำลังใจทุกคนนะคะน้อมรับกำลังใจจากคุณลุงหนวดด้วยอีกคนนะคะน้อมรับกำลังใจนะคะให้กำลังใจกันนะคะคุณแสงเวชพานก็สวัสดีครับนะคะสวัสดีคุณลุงหนวดใช่ไหมคุณอาจารย์ป้อมสวัสดีคุณลุงหนวดนะคะคุณพี่กัญญาก็สวัสดีทักทายคุณลุงหนวดนะคะคุณยายน้อยสวัสดีอาจารย์ป้อมครูนะคะอาจารย์ป้อมนะคะคุณป้าแมวขอตัวไปต่อขอบคุณค่ะคุณป้าแมวเดินทางปลอดภัยค่ะอาจารย์ป้อมทักทายคุณแสงคุณพี่ชมยงก็สวัสดีทักทายคุณแสงค่ะอาจารย์ป้อมบอกว่าสวัสดีคุณป้าแมวคนเดิมนะคะคุณป้าแมวไปแล้วนะคะคุณพี่ชมยงก็ทักทายคุณยายน้อยคุณแสงก็สวัสดีอาจารย์ป้อมครูครับนะคะคุณแสงทักทายอาจารย์ป้อมครูคุณยายทองก็ทักทายสวัสดีอาจารย์ป้อมครูเช่นกันนะคะคุณยายทองคุณพี่ชมยงบอกว่าพี่ขอตัวนะน้องสาวขอบคุณค่ะพี่เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยค่ะคุณพี่ค่ะเดินทางโชคดีกันทุกคนนะคะคุณแสงเวชพันธ์บอกว่าคุณชมยงสวัสดีครับนะคะคุณชมยงไปหรือยังนะคะคุณแสงเวชพันธ์ทักทายคุณพี่ชมยงค่ะคุณยายทองเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะคุณยายทอง
ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะฟังเพลงไปก่อนเนาะคอมเมนต์ไม่เลื่อนไหลก็เล่นเพลงให้ฟังเป็นเครื่องดนตรีของทางภาคเหนือค่ะเป็นซึงนะคะมี4สายคล้ายๆกับพินนะคะคล้ายๆกับพินแต่พินมี3สายนะคะอันซึงนี้มี4สายค่ะฟังเพลงต่อไปนะคะวรชยาก็ขอมอบเพลงให้กับทุกๆคนนะคะที่อยู่ในนี้นะคะเพลงยอยศพลอหรือว่าเพลงรักน้องพรคล้ายๆกันเนาะคุณแสงอาจารย์นารีมาส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะน้อมรับหัวใจค่ะอาจารย์นารีThank you.
ดีทักทายอาจารย์นารีคุณแสงเวชพันธ์นะคะสวัสดีทักทายอาจารย์นารีเช่นกันนะคะสวัสดีทักทายอาจารย์นารีนะคะน้องวิมลบอกว่าว่างจ้าว่างจ้าว่างแล้วจ้านะคะว่างก็ทักทายพี่ๆได้นะคะน้องวิมลอาจารย์นารีก็สวัสดีทักทายตอบกับคุณยายน้อยตาเครือนะคะอาจารย์นารีทักทายคุณยายน้อยอาจารย์นารีก็สวัสดีทักทายคุณแสงเวชพันธ์นะคะคุณยายน้อยบอกว่าพรอบมากค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณยายน้อยนะคะถ้าเล่นดนตรีแล้วมันต้องมีสมาธินิดหน่อยนะคะต้องมีสมาธิจิตนิ่งๆนะคะมันถึงจะได้ไพเราะหน่อยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะที่ฟังดนตรีนะคะ5ท่าน5ดวงตานะคะก็ไม่มีคอมเมนต์นะวรชยาก็จะเล่นดนตรีต่อนะเอาเพลงอะไรดีเอาเพลงเศร้าๆนิดๆนะคะเพลงอีเหนานะคะคุณแสงนะคะบอกว่าอาจารย์นารีนะคะยินดีที่ได้รู้จักครับนะคะอาจารย์นารีหลายกิจพาณิชย์นะคะคุณแสงยินดีที่ได้รู้จักนะคะคุณพริ้งพาเพลินนะคะบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมนะคะขอบคุณค่ะคุณวิมลน้องวิมลสวัสดีทักทายคุณส้มเขียวหวานค่ะน้องวิมลทักทายคุณส้มเขียวหวานค่ะเพลงต่อไปเป็นเพลงลือสีหลงถ้ำหรือว่าอะไรนะคุณเบิร์ดเบิร์ดบอกว่าส่งกำลังใจให้พี่วรชยาครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับกำลังใจนะคะเรียกชื่อให้ตรงโปรไฟล์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณส้มเขียวหวานบอกว่าเรียกชื่อให้ตรงโปรไฟล์ค่ะวรชยาก็อาจจะผิดไปนะคะขออภัยค่ะคุณวรินการนะคะบอกว่าสวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะคุณเบิร์ดเบิร์ดก็มาให้กำลังใจนะคะก็ขอบคุณน้อมรับกำลังใจแล้วคุณวรินการก็ทักทายคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพงษ์อ่อนพุทธานะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับนะคะน้อมรับกำลังใจด้วยนะคะ
ี่กัญญาสวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดคุณสมพงษ์พุทธาออนนะคะสวัสดีทักทายคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะคุณสมพงษ์ก็สวัสดีคุณวรินการนะคะคุณวรินการก็สวัสดีคุณสมพงษ์นะคะคุณสมพงษ์ก็ทักทายสวัสดีคุณพี่กัญญาสามชัยนะคะคุณพี่กัญญาสวัสดีคุณส้มเขียวหวานคุณสมพงษ์อ่อนพุทธาก็สวัสดีคุณส้มเขียวหวานเช่นกันนะคะคุณสมพงษ์ก็ทักทายคุณส้มเขียวหวานสวัสดีครับนะคะคุณสมพงษ์ก็ทักทายสวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะสวัสดีคุณเบิร์ดเบิร์ดนะคะจบไปเมื่อกี้ก็เพลงลือสีหลงถ้ำนะคะถ้าวรชยาจำไม่ผิดนะคะอาจจะเป็นบางท่อนบางส่วนนะคะถ้าเป็นครูดนตรีทางเหนือนี้จะดีดได้เพราะกว่านี้นะคะวรชยาดีดไม่เป็นนะคะจำเสียงเขามานะคะได้เป็นบางตอนนะคะคุณสมพงษ์นะคะคุณยายน้อยทักทายสวัสดีคุณสมพงษ์พูดอ่อนพุทธานะคะคุณสมพงษ์อ่อนพุทธาก็ทักทายสวัสดีคุณยายน้อยเช่นกันนะคะสวัสดีทักทายคุณสมพงษ์นะคะคุณจุไรรัตน์ก็เปิดดวงตาให้อยู่ตลอดเวลานะคุณสมพงษ์ก็สวัสดีคุณจุไรรัตน์บุญประสงค์นะคะแสงเวชภัณฑ์ก็สวัสดีคุณนารีนะคะสวัสดีครับนะคะอาจจะเป็นข้อความเก่าเนาะThank you.
็นเพลงเดือนเพ็ญนะคะทุกท่านคุณส้มเขียวหวานก็ส่งกำลังใจให้ค่ะขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะเพลงต่อไปเพลงอารีดังก็แล้วกันนะคะอารีดังขอบคุณค่ะคุณวรินการขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวรินการเดินทางปลอดภัยค่ะคุณยายน้อยสวัสดีคุณส้มเขียวหวานนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่อุษาน้อมรับกำลังใจค่ะมาฟังเพลงด้วยความยินดีค่ะด้วยความยินดีเสนอให้ค่ะเพลงนะคะเพลงที่จบไปเมื่อกี้ก็เพลงอารีดังนะคะเพลงต่อไปเอาเพลงอะไรดีคุณพี่อุษาส่งดวงใจให้ขอบคุณค่ะวรชยาขอเสนอเพลงน้ำตาลาไซเนาะThank you.
วัสดีค่ะน้อมรับกำลังใจจากคุณยายสุสองแควค่ะไวๆค่ะคุณยายขอให้คุณยายเฮงๆปังๆนะคะขอให้คุณยายสุสองแควมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นล่มโพล่มไทรให้ลูกหลานถ่ายทอดความรู้ให้ลูกหลานต่อไปนะคะคุณยายคุณยายสุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วนะคะคุณพี่อุตสาก็สวัสดีทักทายคุณยายสุสองแควนะคะคุณพี่อุตสาก็บอกว่าสวัสดีคุณส้มเขียวหวานด้วยนะคะสวัสดีคุณส้มเขียวหวานนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจจากคุณยายนะคะช่วงนี้วรัชยาไม่ได้เข้าห้องคุณยายเลยนะคะก็อาจจะไปชมคลิปให้นะคะเพราะวรัชยาก็กลางคืนมันง่วงค่ะคุณยายก็ส่วนใหญ่ก็วรัชยาจบไลฟ์แล้วก็เปิดตอบคอมเมนต์นะคะอันไลฟ์สดอะค่ะคุณยาย1ชั่วโมงครึ่งนะคะคุณพี่อุษาก็สวัสดีคุณส้มเขียวหวานนะคะคุณยายน้อยนะคะสวัสดีทักทายคุณยายสุค่ะนะคะคุณยายน้อยก็สวัสดีคุณพี่อุษาด้วยนะคะคุณยายน้อยขอตัวไปก่อนขอบคุณค่ะคุณยายน้อยค่ะเพื่อนเยอะเหมือนกันค่ะต้องไปให้กำลังใจเพื่อนหลายๆห้องขอบคุณค่ะคุณยายน้อยเดินทางปลอดภัยค่ะเอาเพลงของทางเชียงใหม่เนาะเพลงหมู่เฮาเจ้าเหนือนะคะต่อนะคะต่อประชาขอดูเวลาแป๊บนึงนะคะขอดูเวลาแป๊บนึงอ๋อเวลา1ชั่วโมงกว่าๆนิดๆแล้วค่ะเหลืออีกประมาณ20กว่านาทีนะคะ20กว่านาทีคุณยายเข้าใจกันนะคะทำงานให้ดีก็แล้วกันนะคะลูกหลานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณยายค่ะคุณพี่อุตสาก็สวัสดีคุณเบิร์ดนะคะคุณพี่อุตสาทักทายคุณเบิร์ดนะคะคุณเบิร์ดก็ทำงานช่างนะคะเวลาไลฟ์สดก็ทำงานไปด้วยนะคะเวลาดูไลฟ์ให้เพื่อนก็เป็นพักๆนะคะคอมเมนต์เป็นพักๆนะคะก็ประมาณนี้เนาะทุกคนเข้าใจกันนะคะวรัชยาก็ยินดีนะคะยินดีขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะขอบคุณคุณยายสุนะคะที่เข้าใจน้องๆหลานๆนะคะคุณยายสุรักๆนะคะรักๆทุกๆคนแล้วก็รักๆคุณยายด้วยนะคะเอาเพลงต่อไปเอาเพลงแม่สอดสะอื้นเนาะ
ขออภัยนะคะขอดูลูกค้าแป๊บหนึ่งขอบคุณสำหรับดวงดาวประสิทธิภาพจากคุณยายสุสองแควสวัสดีทักทายคุณพี่จุ๊บแจงคนสวยค่ะวรัชยาขอขายของแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะคุณพี่จุ๊บแจงสวัสดีค่ะนอนหลับเพิ่งตื่นนะคะอิจฉาจังเลยนะคะอิจฉาคนได้นอนหลับนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไม่เป็นไรค่ะพี่เอาตามเท่าที่ได้ค่ะเอาตามเท่าที่ได้เนาะไม่เป็นไรไม่เคร่งเครียดค่ะเดี๋ยวขอเอาซึ้งไปไว้ไหนล่ะเออนี่นอนหลับเพิ่งตื่นนะคะฟังเพลงไปก่อนเนาะฟังเพลงก่อนเนาะแม่สอดสะอื้นไม่ค่อยจบดีค่ะเอาใหม่หรือว่ายังไงดีเอาเพลงอะไรดีเนาะน้ำตาลาไซก็เล่นไปแล้วเนาะเอาเพลงนิราศลำพูนเนาะนิราศลำพูนอาจจะผิดบ้างนะคะอาจจะผิดเพี้ยนบ้างนะคะวรัชยาจำเนื้อไม่ได้อะคุณพี่กัญญานะคะสวัสดีน้องวิมลธีรเจริญนะคะไม่รู้ว่าน้องวิมลไปหรือยังเนาะอะคุณพี่กัญญาทักทายน้องวิมลนะคะน้องไม่ต้องไลฟ์แล้วจ้านะคะค่ะขอบคุณค่ะวรัชยาก็ได้ยินแว่วๆมานะคะก็อาจจะไม่มีการไลค์นะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ถ้าไม่ไลค์ก็จะทำคลิปนะคะจะเพิ่มคลิปเข้าไปนะคะถ้าไม่ได้ไลค์นะคะก็จะเพิ่มคลิปเข้าไปบางทีก็อาจจะดิดซึ้งเข้าไปเขาไม่ให้สะสมเวลาแล้วจ้านะคะอ๋อขอบคุณค่ะพี่ค่ะก็เห็นหลายๆท่านนะคะก็อันนี้มานะคะก็คุยกันมานะคะเมื่อกี้ก็เข้าไปห้องหนึ่งนะคะก็ให้ความรู้มานะคะขอบคุณนะคะแต่น้องเข้าไปฟังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะคะฟังไม่ได้เยอะค่ะเพราะว่ากำลังเปิดร้านแล้วก็กำลังมีลูกค้าด้วยนะคะเอาเพลงต่อเนาะเพลงต่อเนาะทำคลิปลงเยอะๆเลยขอบคุณค่ะก็วันนั้นก็ช่องรู้สึกว่าช่องสีเทาไปนะคะพี่ช่องสีเทาไปคุณเบิร์ดเบิร์ดทักทายสวัสดีคุณจุ๊บแจงนะคะก็รู้สึกว่าดูแดชบอร์ดดูนาทีดูอะไรดูไม่ได้เนาะก็มีแต่กดลงไปก็เป็นบอกว่าคล้ายๆอย่างให้เราลงโฆษณาอะไรเนี่ยคุณเบิร์ดเบิร์ดทักทายคุณพี่จุ๊บแจงเราต้องไปสมัครใหม่จ้าอ่าค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะลองอันนี้ดูเนาะลองฟังเข้าไปก่อนเนาะคุณพี่จุ๊บแจงที่จริงเราก็สมัครแล้วนะเขาให้เราทำเรื่องสมัครใหม่เหรออ่าถ้างั้นเราทุกคนก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทุกคนเหรอพี่หรือว่าไงไม่ค่อยเข้าใจทักสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะไปรับฟังคุณยายสุสองแควนะคะคุณยายอาจจะมีอะไรให้เรียนรู้เยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวจะเข้าไปรับชมนะคะอาจารย์คุณเบิร์ดเบิร์ดก็สวัสดีคุณครูป้อมค่ะนะคะคุณเบิร์ดเบิร์ดก็ทักทายคุณครูป้อม
แล้วก็คุณเบิร์ดเบิร์ดขอตัวก่อนพี่วรชยานะคะตามสบายค่ะขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดีภาพนะคะคุณเบิร์ดเบิร์ดค่ะคุณพี่จุ๊บแจงก็เอาตามนั้นนะคะเขาเอายังไงเราก็เอาอย่างนั้นนะคะเนาะไม่เป็นไรเนาะณเวลานี้ไม่มีคอมเมนต์ก็ฟังเพลงกันต่อนะคะ6ท่าน6ดวงตาคนที่ไม่ผ่านสตรีมต้องสมัครใหม่จ้าโอ้ขอบคุณค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณเขาให้เรามีผลเมื่อไหร่คะอาจจะปีใหม่หรือว่าวันที่เท่าไหร่คะหรือว่าปีใหม่คะคุณทิมมี่นะคะคุณทิมมี่สวัสดีทักทายคุณทิมมี่ค่ะวรชยาขอจับมือคุณทิมมี่นะคะวรชยาจับไปแล้วนะคะคุณทิมมี่จับตอบด้วยนะคะคุณเบิร์ดเบิร์ดครับผมครับผมคุณส้มเขียวหวานก็บอกว่า7ท่านค่ะ7ท่านค่ะเริ่มแล้วจ้าขอบคุณค่ะคุณพี่จุ๊บแจงนะคะเดี๋ยวถ้าไงก็อาจจะโทรไปหาพี่ก็ได้เนาะโทรไปหาพี่ค่อยคุยกันเนาะส่งหัวใจให้ขอบคุณค่ะคุณทิมมี่ค่ะวรชยาก็เพิ่งเข้าไปเยี่ยมบ้านนะคะผู้เจ้าของห้องเปิดไลฟ์ที่หมู่บ้านดอยสุเทพรอเชิญเหมือนริวจ้านะคะอ๋อรอเชิญเหมือนริวมีผลต่อ4 ตุลาก็ผ่านมาแล้วเนาะก็คุณสมพงษ์ขอตัวก่อนนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะคุณสมพงษ์อ่อนพุทธาค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณสมพงษ์ค่ะพวกเราอาจจะไม่ได้ไลฟ์แล้วนะคะถ้าไลฟ์นี่เราก็พบปะกันเนาะแล้วก็ยังบางครั้งก็รู้สึกไลฟ์แล้วยังเรามีความผูกพันกันนะรู้สึกว่ามีความผูกพันมีความรักกันนะคะทุกท่านก็วรชยาก็ไม่ได้ไลฟ์ก็คิดถึงเหมือนกันนะคะคิดถึงทุกท่านนะคะคุณพี่จุ๊บแจงบอกว่าเริ่มตั้งแต่4ตุลาคุณพี่กัญญาสวัสดีทักทายคุณแสงเวชพานนะคะเอ๊ะวรชยาคิดว่าคุณแสงเงียบไปนะคุณแสงอาจจะไปแล้วนะคะคุณพี่จุ๊บคุณพี่กัญญาค่ะคุณส้มเสียหวานต้องไลค์นะคะวรชยาก็จะลองฟังดูเนาะไม่รู้ว่ายังไงข้อเท็จจริงยังไงเนาะก็วรชยาไม่ได้เข้าไปเรียนรู้ในเมตาด้วยเนาะไม่ได้รู้อะไรด้วยนะคะเดี๋ยวก็ค่อยอันนี้นะคุณทิมมี่ไลค์ยืนยันตัวตนอยู่ค่ะเขาเพิ่งแจ้งมาให้เราทราบคุณพี่อุษาก็บอกว่าไลฟ์เพื่อเปิดการมองเห็นอ๋อค่ะค่ะไลฟ์เพื่อเปิดการมองเห็นอาจจะ1ชั่วโมงหรือว่า40 45นาทีเนาะบางคนบางท่านก็30นาทีนะคะคุณส้มเขียวหวานว่าจำเป็นต้องใช้เครื่องมือให้ครบนะคะขอบคุณค่ะก็ปรัชญาก็ขอรับฟังนะคะขอรับฟังทุกท่านนะคะฟังเพลงไหมคะฟังเพลงไหมคะBye.
คุณพี่อุตสาบอกว่าแต่เขาพิจารณาความสม่ำเสมอของการลงคลิปค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่อุตสาคุณทิมมี่บอกว่าฟังเพลงม่วนๆตอนเย็นสักเพลงเอาเพลงอันนี้ก็แล้วกันเนาะเพลงอารีดังก่อนเนาะเมื่อกี้คุณทิมมี่ไม่ได้ฟังอารีดังเนาะอารีดังอาจจะเป็นเพลงที่บรรยายความในใจอะไรประมาณเนี้ยเนาะเอออารีดังขึ้นต้นว่าไงสวัสดีค่ะตอนย้อนตาตอนย้อนนะคะคุณสุทัศน์รับชมยอดรอบ2ค่ะน้อมรับกำลังใจรอบ2ค่ะคุณยายนอนนาค่ะสวัสดีคุณยายนอนนายินดีต้อนรับคุณยายนอนนาคุณสุทัศน์ทักทายคุณทิมมี่คุณทิมมี่ที่อยู่แม่เหี่ยใช่ไหมคะคุณทิมมี่ค่ะยินดีนะคะคุณพี่กัญญาก็สวัสดีนะคะคุณสุทัศน์ศรีตะวันทักทายคุณยายนอนนาคุณพี่จุ๊บแจงทักทายน้องชายสุทัศน์ศรีตะวันนะคะสวัสดีทักทายกันนะคะคุณพี่จุ๊บแจงสวัสดีน้องสุทัศน์ศรีตะวันคุณยะคุณตานอนนาคุณตายายนอนนาทักทายคุณสุทัศน์ศรีตะวันคุณตายายนอนนาจับมือเป็นกำลังใจครับนะคะจับมือเป็นกำลังใจนะคะกับคุณสุทัศน์ศรีตะวันนะคะคุณสุทัศน์ก็สวัสดีพี่จุ๊บแจงครับผมนะคะสวัสดีคุณพี่จุ๊บแจงคุณพี่จุ๊บแจงทักทายตายายนอนนาสวัสดีจ้าคุณส้มเขียวหวานก็สวัสดีทักทายตายายนอนนาทักทายค่ะนะคะทักทายตายายนอนนานะคะวันนี้ตายายนอนนานะคะเข้ามาให้กำลังใจวรัชยาขอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนใหม่ทุกๆท่านขอบคุณเพื่อนเก่าทุกๆท่านด้วยนะคะคุณสุทัศน์ก็บอกว่าสวัสดีครับคุณส้มเขียวหวานคุณพี่จุ๊บแจงก็สวัสดีคุณส้มเขียวหวานจ้านะคะสวัสดีคุณส้มเขียวหวานเช่นกันนะคะวรัชยาก็ไม่ค่อยเป็นเนาะตอนย้อนตะตอนย้อนคุณตายายนอนนาสวัสดีนะจับมือให้กำลังใจกันและกันค่ะคุณสุทัศน์นะคะจับมือให้กำลังใจกันและกันคุณสุทัศน์ครับนะตายายนอนนาอาจจะเป็นคุณตาเนาะอาจจะเป็นคุณตาคุณตายายนอนนาก็สวัสดีคุณจุ๊บจุ๊บแจงนะคะสวัสดีคุณพี่จุ๊บแจงนะคะไม่ได้ค่ะเพลงตอนยอนนะคะ
ไม่ได้ค่ะวราชยาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขาดนตรีเขานำว่ายังไงนะคะตอนย้อนตะตอนย้อนตะตอนย้อนตอนย้อนตอนย้อนแต่ซึ่งนี้มันเสียงแหลมนะคะคุณทิมมี่มันคีย์มันไม่ถึงนะคะถ้าเป็นตัวเมื่อวานให้จะได้อยู่นะคะคุณส้มเขียวหวานนะคะทักทายคุณตายายนอนนานะคะคุณตานายนอนนาก็สวัสดีทักทายคุณส้มเขียวหวานเช่นกันนะคะเอาน้ำตาลาไซอีกรอบหนึ่งเนาะตัวใหญ่ๆค่ะสวัสดีทักทายคุณส้มเขียวหวานคุณทิมมี่นะคะคุณทิมมี่ก็สวัสดีทักทายคุณสุทัศน์ศรีตะวันนะคะวรชยาอ่านนามสกุลกลัวจะไม่ค่อยชัดอะค่ะไม่ค่อยถูกวรชยาก็ไม่ได้อ่านนามสกุลนะคะคุณทิมมี่คุณทิมมี่ทักทายนะคะบอกว่าคุณทิมมี่บอกว่าคุณสุทัศน์ข้าวมันไก่อร่อยเน้อนะคะวรชยาเดี๋ยวจะเข้าไปทานข้าวมันไก่ด้วยนะคะคุณทิมมี่ก็สวัสดีทักทายคุณพี่จุ๊บแจงนะคะสวัสดีทักทายคุณพี่จุ๊บแจงคุณสุทัศน์บอกว่าคุณทิมมี่อร่อยครับอร่อยครับนะคะขอบคุณครับนะคะคุณทิมมี่บอกว่านามสกุลขาวสะอาดขอบคุณค่ะคุณขอบคุณค่ะอ๋อขาวสะอาดค่ะวรชยาอาจจะอ่านไม่ถูกกลัวอ่านไม่ถูกก็เลยไม่อ่านค่ะบางครั้งมันภาษาอังกฤษมันกว้างเนาะมันอ่านบางครั้งมันมีสระไอสระไม่โทไม่ตีเนาะมันก็อ่านยากนะคะเดาๆสุ่มบางครั้งก็ผิดไปความรู้เราไม่ค่อยมากค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะสันทัดนะคะคุณสุทัศน์ก็บอกว่าอร่อยครับขอบคุณครับคุณทิมมี่นะคะวรชยาก็ขอให้กำลังใจทุกคนเลยนะคะเราไม่ได้พบกันสักทีเนาะคุณทิมมี่เนาะวรชยาก็ช่วงนี้ก็พอดีเนาะเปิ้นอาจจะมีอันนี้ออกมาใหม่ไม่ให้ไลฟ์สดแล้วก็ให้ไลฟ์เพื อะไรนะเปิดการมองเห็นกับช่องตัวเองเนาะก็เข้าใจอยู่นะคะแล้วก็เราก็เมาไปชมไลฟ์เพื่อนบ้างนะคะเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปเยอะเนาะก็บางครั้งก็อย่างเพื่อนเข้ามาให้เรา10คน10กว่าคนเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปเยอะอย่างคุณสุทัศน์กับคุณลุงหนวดเนี่ยเพื่อนเข้าเยอะก็ต้องไปหาเพื่อนเยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับไปทดแทนน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่อันนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำคลิปเยอะนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะคะ
ถ้าทาง Facebook เขาต้องการคลิปก็เราก็จะได้ไปหาคลิปนะคะก็หาคลิปก็อาจจะไม่มีเวลาอันไลฟ์สดเยอะก็ไลฟ์สดยืนยันตัวเองแล้วก็ถ่ายไลฟ์สดตรงสถานที่เลยนะคะประมาณนั้นน่ะเนาะก็ต้องไปอย่างนั้นน่ะเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเราคิดว่าเออรายได้นิดๆหน่อยๆก็โอเคเนาะเรายังคลิปของเรายังไม่แตกแสนแตกล้านนะคะวรชยาก็คิดอย่างนี้แต่ว่าพอเราสูงอายุแล้วนะคะการพักผ่อนนะคะการไปชมสถานที่สวยๆมันก็รู้สึกว่าจิตใจของเรามันก็ได้กระชุ่มกระชวยได้ผ่อนคลายไปในตัวเนาะทุกท่านว่าไงเนาะก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะวรชยาก็คิดอย่างนั้นไม่คิดอะไรเยอะนะคะไม่เครียดไม่คิดอะไรนะคะอย่างคนที่ทำกับข้าวอย่างคุณพี่จุ๊บแจงนะคะอาจจะมีเมนูเด็ดๆนะคะจัดสถานที่จัดอะไรนะคะให้มันดีกว่านั้นนะคะอย่างคุณสุทัศน์นะคะอันชอบทำกับข้าวนะคะทำกับข้าวก็เอากับข้าวลงบ้างอะไรบ้างนะเราก็เหมือนคุณยายสุว่าเนาะอันเราโชว์คุณขออนุญาตคุณยายสุเนาะคุณยายสุก็บอกว่าเราโชว์ของอาหารที่เราทำเราต้องจัดจานให้มันสวยให้มันใหญ่ให้มันดูอันนี้แล้วก็คนชมเราไม่ใช่แต่เพื่อนๆของเราครีเอเตอร์เท่านั้นนะคะคลิปของเราอาจจะส่งไปข้างนอกนะคะเราก็จับอะไรให้มันดูดีนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดนะคะให้เราก็อาจจะพัฒนาคลิปของเราให้ดีขึ้นเนาะทุกท่านเนาะวรชยาก็อาจจะแสดงความคิดเห็นแค่นี้ค่ะเพราะว่าความรู้น้อยประสบการณ์ยังน้อยนะคะก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะวรชยาขอเช็คเวลาอีกนิดหนึ่งนะคะเอาเวลาก็ได้แล้วนะคะทุกท่านนะคะที่อยู่ในที่นี้ทั้ง5ดวงตานะคะวรชยาขอกราบขอบพระคุณนะคะสิ่งใดผิดนิดๆหน่อยๆก็วรชยาก็ขออภัยนะคะหากพูดไม่ถูกนะคะไม่ถูกใจหรือว่าไม่ถูกอะไรก็ขออภัยนะคะขออภัยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณสำหรับทุกท่านนะคะเป็นกำลังแรงใจให้อยู่ตลอดเวลานะคะไม่ลืมค่ะไม่ลืมค่ะถ้าไม่ได้ไลค์ก็เราอาจจะเข้าไปชมหลังบ้านให้กันได้เยอะนะคะเราก็อาจจะได้เก็บคลิปพัฒนาคลิปอะไรของเราให้เยอะมันก็อาจจะเป็นการทดลองหรือว่าอะไรก็ไม่รู้เนาะทดลองอาจจะปรับอะไรก็ไม่รู้ทางระบบทางอะไรเนาะวรชยาก็ขอเรียนรู้นะคะทุกท่านที่มีความรู้ก็วรชยาเข้าไปในห้องไลฟ์ก็ช่วยแนะนำนะคะช่วยแนะนำให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขออนุญาตนะคะปิดบ้านนะคะขออนุญาตลงไลฟ์จบเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านณที่นี้ขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะคะขอบคุณผู้ดูแลระบบให้ภาพแสงเสียงชัดเจนนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะทุกท่าน